รมหาสงการครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคุณบังรักสวัสดีครับคืนค่ะคือคืนมากนะคะสวัสดีค่ะคุณนายคะสวัสดีคุณผู้ฟังทาง FM 97.0 นะคะคุณผู้ชมทาง Spring News ทุกท่านนะคะวันนี้วันมหาสงกรานต์นะคะ14เมษายนค่ะครับเมื่อสักครู่เป็น MV โปรโมทงานสงกรานต์ถนนข้าวเหนียวของจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นงานที่เขาจัดร่วมกันระหว่างเทศบาลนครขอนแก่นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นอ๋อค่ะเป็นงานใหญ่เหมือนกันนะคะเป็นพิธีสงกรานต์ของอีสานเป็น MV โปรโมทงานสงกรานต์ที่ผมยกให้เลยเครียดมากเขาจัดเต็มมาแล้วที่สำคัญเนี่ยถนนข้าวเหนียวเนี่ยไม่ใช่มีแต่คนขอนแก่นเขาไปเที่ยวนะหลั่งไหลจากคนกรุงเทพจากทั่วทุกทิศนี่เขาก็จะไปเล่นน้ำสงกรานต์กันที่นั่นด้วยมี2ประเด็นที่เราตัดสินใจหยิบเอา MV โปรโมทงานสงกรานต์ของขอนแก่นมานำรายการนะครับเขาจัดใหญ่ประเด็นที่1ประเด็นที่1ต้องชมครีเอทมากทำ MV MV โปรโมทงานสงกรานต์ถนนข้าวเหนียวตัวนี้เป็น MV ที่ผมให้คะแนนเต็มครีเอทจริงๆนะครับอย่างที่2โดยพื้นฐานเนี่ยงานสงกรานต์ถนนข้าวเหนียวเป็นงานที่ผมอยากจะสนับสนุนอยู่แล้วโดยพื้นฐานเพราะอะไรเป็นต้นแบบของสงกรานต์นอนแอลกอฮอล์โอ้ยปลอดแอลกอฮอล์นะคะดีที่สุดเนี่ยเราต้องสนับสนุนแล้วก็ควรจะขยายไปเป็นต้นแบบในที่อื่นๆด้วยนะที่จริงวันนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมถ้าไม่กลิ้งอยู่บนเตียงก็คงจะเอกเนกอยู่บนรถนะครับกึ่งนั่งกึ่งนอนอยู่บนรถไปทำบุญไปพบปะผู้หลักผู้ใหญ่ว่ากันไปนะคะถ้าพูดถึงตัวผู้ใหญ่เสียดายผมหาไม่ได้นะทำไมคะผมอยากได้คลิปของนายกลุงตู่ก็เมื่อปลายอาทิตย์ที่แล้วนะฮะก่อนหยุดสงกรานต์ยาวๆเนี่ยนายกลุงตู่ก็เปิดทำเนียบจัดพิธีรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์ใช่ให้ข้าราชการสื่อมวลชนได้มีโอกาสรดน้ำขอพรเป็นครั้งแรกนะค่ะปกตินี่เขาก็จะรดกันเงียบๆรดกันเบาๆยังไม่ได้รดกันแบบลับๆหน่อยคือลับหูลับตาหน่อยส่วนตัวส่วนตัวหน่อยแต่นี่มนต์พระมาสวด30รูปใช่ไหมค่ะนอกจากนั้นก็ตั้งโต๊ะรดน้ำดำหัวกันหน้าทำเนียบเลยหน้าตึกทำเนียบเลยแต่ข้าราชการเยอะอ่ะว่ากันไปแต่ว่าประเด็นที่ผมอยากได้บังวลีของนายกลุงตู่ในวันนั้นนะครับก็คือข้อความดังต่อไปนี้น่าเสียดายจริงๆนะบอกไม่มีเสียงไม่มีเสียงเอาเนื้อไปก่อนแล้วกันคุณนายจัดเนื้อไปให้ขอพรให้ประเทศไทยอะไรที่ผมเคยละเมิดกับคนไทยทั้งประเทศทั้งมโนกรรมกายกรรมวจีกรรมก็ขออโหสิให้ผมด้วยเพราะผมไม่ได้ตั้งใจผมอยากได้คลิปตัวนี้มากเลยถ้ามีเสียงใช่ไหมมีเสียงนะเสียดายขอพรให้ประเทศไทยอะไรที่ผมเคยละเมิดกับคนไทยทั้งประเทศนั่นสิอะไรล่ะอะไรบ้างคะทั้งมโนกรรมกายกรรมวจีกรรมก็ขออโหสิให้ผมด้วยค่ะเพราะผมไม่ได้ตั้งใจแม่เสียดายจังอโหสิกรรมเสียดายจังเสียดายจังเมื่อเอาละครับยังอยู่กับบรรยากาศเทศกาลหยุดยาวสงกรานต์ใช่ไหมครับเมื่อวานจำได้ไหมครับเมื่อวานเราก็นำคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปฟังมุมมองสงกรานต์จากคุณพิสารทุกมงคลในฐานะที่เป็นนักอะไรนักโหราศาสตร์มั้งนักโหราศาสตร์นักโหราศาสตร์นะคะนักโหราศาสตร์ที่บอกนักประวัติศาสตร์ค่ะนักโหราศาสตร์นักนิติศาสตร์นักรัฐศาสตร์ครบนะครับหมดครบเครื่องอยู่ในตัววันนี้เดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะนำคุณฟังคุณผู้ชมไปฟังประวัติศาสตร์นักโบราณคดีและนักเทววิทยานักเทววิทยาด้วยนะอธิบายสงกรานต์สงกรานต์ในมุมมองของนักเทววิทยาเป็นยังไงเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะกับกระทรวงจดลึกไทย Inside Thailand ทั้งอีกครั้งพบกันในวันหยุดยาวนะฮะวันนี้วันมหาสงกรานต์นะครับ14 เมษายนนะครับทำนายทายทักกันอย่างไรก็แล้วแต่ว่าโหนไพศาลพืชมงคลยืนยันว่าตั้งแต่สงกรานต์จะเป็นจุดเริ่มต้นแห่งอรุณรุ่งของประเทศไทยโอ้โหฟังดูเป็นจุดเปลี่ยนที่ดีเอาครับสงกรานต์ในมุมมองนักโหราศาสตร์
แต่มีความเป็นนักรัฐศาสตร์อยู่ในตัวด้วยไพศาลพืชมงคลที่ปรึกษารองนายกฝ่ายความมั่นคงก็ได้ฟังกันไปแล้วเมื่อวานใช่ไหมครับมาวันนี้มาฟังมุมมองของนักประวัติศาสตร์นักโบราณคดีและที่สำคัญที่สุดนะครับ มีความเป็นนักเทววิทยาอยู่ในตัวไปกันที่อาจารย์เทพมนตรีริมปะพยอมเป็นนักวิชาการอิสระทางด้านประวัติศาสตร์ด้วยนะคะประวัติศาสตร์โบราณคดีเทววิทยาเทววิทยาด้วยนะเมื่อวานคุณไปสาธุมงคลค่ะวันนี้อาจารย์เทพมนตรีนักรัฐศาสตร์นักนิติศาสตร์วันนี้อาจารย์เทพมนตรีริมปะพยอมค่ะนักประวัติศาสตร์นักโบราณคดีนักเทววิทยาจะมองสองการอย่างไรสักครู่หนึ่งค่ะสักครู่หนึ่งเดี๋ยวจะได้พูดคุยกันนะคะเราไปที่อาจารย์เทพมนตรีริมปะพยอมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์สวัสดีอาจารย์ค่ะคุณดนัยกับคุณอมรรัตน์นะครับค่ะกลายเป็นพระท่านไปแล้วนะอาจารย์เราจะเจอกันปีละสองครั้งปีใหม่ฝรั่งและปีใหม่ไทยผมกลายเป็นหมอดูไปแล้วเมื่อวานได้ฟังมุมมองของนักโหราศาสตร์อย่างไพศาลพืชมงคลไปแล้วนะฮะก็ทำนายทายทักในเชิงโหราศาสตร์มากมายแก่กองทีเดียวทำนายบ้านทำนายเมืองนะวันนี้มาฟังมุมมองนักเทววิทยามากนะผมนับอาจารย์เทพมนตรีเป็นนักเทววิทยาคือนับถือเทพถูกไหมครับผมครับนะนะฮะมองสงการอย่างไรในมุมมองนักเทววิทยาค่ะมองยังไงน่ากลัวไหมคะอาจารย์ผมว่าปีนี้ก็อย่างที่ว่าเมื่อต้นช่วงต้นปีที่ผ่านมาก่อนจะสงการเล็กน้อยเนี่ยก็ฝนก็มาหาใหญ่ใช่ไหมครับครับเขาก็บอกว่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติซึ่งมันก็วิปริตดีเหมือนกันทำให้ผู้ว่ากทมก็โดนอ่วมมลทัยไปตามน้ำพอมาก่อนที่จะเราคุยกันเนี่ยก็สองสามวันที่แล้วก็ตัดพอสมควรนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเราดูตามนางสงการนะฮะเรายึดนางสงการเป็นหลักเนี่ยความเชื่อเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นมีทั้งความเชื่อทางพุทธฮินดูและผีพุทธฮินดูผีใช่ครับคือการที่มาผสมผสานกันเนี่ยผมเชื่อว่าเกิดขึ้นในสมัยอยุธยาอันนี้ในฐานะเป็นนักประวัติศาสตร์นะครับไม่ต้องคุยในเชิงประวัติศาสตร์เล็กน้อยว่าอยุธยาเนี่ยรับทั้งพุทธฮินดูและผีครับเพราะฉะนั้นสงกรานต์เนี่ยจึงปรากฏอยู่ในงานวรรณกรรมหลายชิ้นในตอนปลายอยุธยาครับค่ะว่าความเชื่อเรื่องนี้เนี่ยเป็นความเชื่อที่ฝังรากลึกมายาวนานหลายร้อยปีพอสมควรจนถึงปัจจุบันนี้นะครับครับทีนี้นางสงการปีนี้เนี่ยเธอเป็นลาศกเทวีครับคนก็อ่านหลากหลายนะครับครับแต่ว่าอ่านจริงๆก็เป็นลาศกนางลาศกครับซึ่งก็ขี่อยู่บนขี่หมูขี่หมูครับถ้าเราคิดถึงตามหลักการแล้วเนี่ยนางสงการเนี่ยก็จะเป็น7วันตามความเชื่อใช่ไหมครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยเธอก็ขี่หมูมีอาวุธยุทโธปกรณ์ครบอาวุธครบมืออาวุธครบมือนะครับพร้อมกับเธอชอบดื่มเลือดนี่แหละถ้าเราเห็นโหราศาสตร์ตั้งแต่ตอนที่มีการคุยกันเรื่องนี้หนักๆเนี่ยครับก็มีคนออกมาบอกว่าโอ้ยปีนี้เนี่ยคงจะไม่มีอะไรหรอกนะฮะแต่พอหลังจากพูดไม่กี่วันเนี่ยฝนก็อย่างที่เราเห็นฝนหาใหญ่สงกรานต์ใช่ครับแล้วถ้าเราพูดถึงตามหลักความเชื่อจริงๆเนี่ยปีนี้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติครับก็ต้องเตรียมความพร้อมกันภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยของประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วครับอย่างเช่นไฟไหม้น้ำท่วมน้ำท่วมสึนามิครับฮะที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วครับวันนี้มันไม่ใช่1เมษาเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่โกหกกันนะครับในน้องเนี่ยช่วงสงกรานต์เนี่ยง่ายๆเลยเราก็เตือนกันทุกปีใช่ไหมครับใช่ครับขี่ยานพาหนะไปไหนเมาอย่าขับแต่ส่วนใหญ่แล้วเมาแล้วก็ขับหมดครับในน้องเนี่ยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องยวดยานพาหนะเพราะยวดยานพาหนะเนี่ยถ้าเราคิดถึงตามหลักความเชื่อจริงๆเนี่ยมันก็ประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟอะครับครับเพราะนั้นอะไรที่มันเกี่ยวกับดินน้ำลมไฟเนี่ยครับคราวนี้เธอก็จะเป็นไปตามอารมณ์ของเธอคือนางราชศกเนี่ยครับอารมณ์แปรปรวนง่ายนางยักษ์นี่แปรปรวนอารมณ์แปรปรวนง่ายใกล้จุดประจำเดือนเท่าไหร่เนี่ย
ผมว่าอาจจะเป็นไวทองอ๋อเป็นโอเมดว่างั้นเถอะเป็นโอเมดครับคือถ้าเกิดเราดูจากวรรณกรรมของเราหลายเรื่องเนี่ยพอเราพูดถึงนางยักษ์เนี่ยก็มีทั้งนางยักษ์เสน่หาเสน่หาเสน่หาอย่างเช่นนางยักษ์ในเรื่องพระสังพระสังทองนี่นะครับครับก็คือเป็นนางยักษ์เสน่หาแต่เวลาที่เธอโกรธเนี่ยก็จะเป็นนางยักษ์โกรธาโกรธาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอารมณ์แปรปรวนของนางราชโศกเนี่ยแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นติดไปทางอมนุษย์อมนุษย์ครับอมนุษย์คือจัดว่าเป็นเหล่านี้อยู่ในป่าหิมพานต์ครับเมื่อเราอยู่ในป่าหิมพานต์เนี่ยหิมพานต์เนี่ยอยู่รอบเขาไก่ลาดครับหรือเขาพระสุเมนก็ได้นะครับครับก็สับสนกันอยู่ว่าไกลาหรือพระสุเมนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสุเมนคือศูนย์กลางโลกและจักรวาลในฮินดูแต่ไกลาเนี่ยเป็นที่ประทับของพระศิวะครับเพราะนั้นภูเขาสองลูกเนี่ยยังซ้อนกันอยู่ในความเชื่อว่าจะเชื่อแบบไหนนะครับทีนี้ริมเขาเหล่านี้เนี่ยก็จะมีเขาสตาบริพันธ์และก็มีนางราชสงครับอยู่มีคนทันมีกินนอนกินนีกินนารีแล้วก็มีสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในตามตรากระทรวงต่างๆเนี่ยที่มีสัตว์พิสดารแปลกๆนี่นะครับอันนี้ผมหมายถึงว่าตรานะไม่ใช่ท่านรัฐมนตรีหรือข้าราชการนะครับรู้ทันผมจริงๆรู้ทันผมจริงๆต่ออาจารย์ต่อประเด็นมันก็คือว่าเกี่ยวพันกับวงราชการแน่อันนี้ผมไม่ได้เป็นแบบโหนวาลินที่ท่านพยายามพูดว่าเอาใจนายกว่าจะครองตำแหน่งนี้อยู่3ปีอะไรประมาณนี้นะครับครับแต่ผมคิดว่านายกจะมีปัญหามากเดือนกรกฎาคมสิงหานี้สิงหานี้กรกฎาคมสิงหาจะมีปัญหาเยอะใช่ครับปีนี้คือผมเชื่อว่านายกจะต้องเปิดเผยตัวตนในใน2เดือนนั้นแหละจะเปิดเผยตัวตนใน2เดือนนั้นน่ะใช่ครับคือตัวตนของนายกเนี่ยซึ่งมีคนพยายามจับผิดอยู่ตลอดเวลานะฮะครับ คือพอเป็นนายกปุ๊บจับผิดตลอดเวลาเพราะว่าท่านขึ้นมาเนี่ยครับท่ามกลางความขัดแย้งอันนี้คือคสช.เขาบอกครับแต่ว่าผมไม่เชื่อว่าท่ามกลางความขัดแย้งนะครับผมเชื่อว่าท่ามกลางความประสานสามัคคีกลมเกลียวกันครับเพราะว่าท่านนายกสงสัยจะไม่ใช่สงสัยจะไม่ใช่นักเทววิทยาและสงสัยจะเป็นนักรัฐศาสตร์แล้วนะเนี่ยต่อก็คือผมมองอย่างนี้ว่าท่านนายกก็เคยเป็นคนของคุณยิ่งรักมาก่อนอุ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอคุณนายก็เห็นว่าตอนที่คุณยิ่งรักเป็นนายกเนี่ยท่านนายกก็ติดสอยห้อยตามใช่ๆโดยสายงานโดยสายงานโดยภาพที่ออกมาโดยสายงานภาพเดียวที่เราเห็นผปทติดตามนายกได้ชัดที่สุดตั้งแต่ปีนายกกับผปทบนะอันนี้เราไม่ได้ว่าท่านนะฮะหมายถึงว่าไปลุยน้ำท่วมไปช่วยน้ำท่วมภาพที่ถูกปรากฏผ่านสื่อแล้วก็มีสิ่งที่เรารู้ว่าการรัฐประหารคราวนั้นเนี่ยก็เหตุผลง่ายมากแต่รัฐประหารเด็ดเด็ดส่วนใหญ่แล้วจะต้องยึดทรัพย์จะต้องเอาผิดรัฐประหารที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่ดูแล้วคลายอำนาจไปโดยเร็วคือรัฐประหารของบิ๊กบังแต่รัฐบาลของท่านนายกปัจจุบันนี้ท่านยังไม่ได้คลายอำนาจครับจะเห็นว่ามีพัฒนาการของการออกกฎในการศึกและก็ม.44นี้มาเรื่อยๆครับอันนี้เนี่ยถ้าเรามองแบบใจเป็นธรรมก็คือครับฐานความมั่นคงทางการเมืองของท่านนั่นแหละเอ๊ะแล้วไปเกี่ยวอะไรกับนางสงกรานต์ของผมนะครับเนี่ยจะไปไกลเกินแล้วอาจารย์มันก็ต้องเกี่ยวสิครับเพราะว่ายังไงฮะท่านก็มาเป็นนายกในช่วงที่นางราชสกมาปรากฏตัวครับมันก็ต้องเกี่ยวในแง่ที่ว่าท่านจะมีภาระหนักมากเลยครับและอารมณ์แปรปรวนไงต่อปากต่อคำกับสื่อได้ทุกวันอ่ะโอเคก็อารมณ์แปรปรวนมากอันนี้ผมก็เคยเขียนไปในเฟซบุ๊กว่าผมอยากจะให้ท่านนายกเนี่ยสงบจิตสงบใจมั่นคงหน่อยอย่าไปตามอารมณ์ตามคำพูดมากนะแต่นี้ที่ผมบอกว่ากรกฎาคมสิงหาเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่มันตามมาเยอะหลายประเด็นหนึ่งสิ่งที่จะทำให้ท่านนายกเดือดร้อนที่สุดเลยคือเรื่องประสาทพระวิหารนั่นแหละคุณดนัยครับยังเป็นเรื่องเก่าที่ต้องตามมาหลอกหลอนนายกทุกคน
ครับถ้าจัดการไม่ดีท่านก็เสียรางวัลแล้วท่านเคยเป็นอดีตผบ.ทบ.ก็ยิ่งไปกันใหญ่ครับนะครับอ๋อในช่วงเวลานั้นประเด็นปราสาทพระวิหารเขาพระวิหารจะกลับมาเป็นจะเป็นเงื่อนไขอีกในห่วงเวลานั้นโอเคจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทำให้เดือดร้อนแล้วก็ลำบากใจอ่ะสองมีมันมีสองไหมฮะสองก็คือคนมักจะพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างอดีตนายกที่อยู่ต่างแดนกับตัวท่านมีคนพยายามจับตาดูอยู่อย่างใกล้ชิดเช่นเรื่องถอดยศเรื่องอะไรต่อมีอะไรนะครับและรวมทั้งเรื่องข้าวเนี่ยซึ่งผมคิดว่ามันต้องมีความก้าวหน้าในทางคดีใช่ไหมครับแล้วมันอาจจะไปลุมมันตุ้มกับท่านอยู่ตรงนั้นช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่จะได้เห็นว่าคดีคืบหน้าไหมอะไรประมาณนั้นใช่ครับสามสามก็คือผมไม่เชื่อว่าท่านอยู่สามปีครับ อันนี้อาจจะแรงไหมผมคิดว่าท่านอาจจะไม่ได้อยู่ถึงตรงนั้นท่านอาจจะผ่องถ่ายอำนาจให้ใครก็ได้สักคนหนึ่งครับนะครับครับก็มีคนทำนายว่านายกคนต่อไปอาจจะเป็นปอปอจุดเนี่ยนะครับไอ้ตอนย่อเนี่ยก็ปอในคณะรัฐประหารของท่านนี่มีไม่กี่คนหรอกครับครับโอเคเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องการสับเปลี่ยนตัวนายกอาจจะเกิดขึ้นโอเคมาแต่เมื่อไหร่ก็แล้วอันนี้ทำนายนี่เป็นการวิเคราะห์การเมืองหรือเป็นการถอดรหัสจากนางสงกรานต์ครับเนี่ยผมว่านางสงกรานต์ทำให้ผมมองเห็นภาพว่าอะไรที่แล้วแต่เนี่ยมันเกิดจากความแปรปรวนของอารมณ์เนี่ยมันมักเกิดกว่าหายนะแล้วเราเชื่อเรื่องแบบนี้มานานมากจนกระทั่งเป็นพระราชพิธีอ่ะคุณทนายลองคิดดูสิว่าขนาดสถาบันใช่ไหมครับตั้งแต่สมัยวิทยามาเนี่ยก็ยังเชื่อเรื่องนี้อย่างชัดเจนครับครับดังนั้นศาสตร์ที่ว่ากันด้วยเรื่องเชิงเทววิทยาเชิงโหราศาสตร์ถอดรหัสบ้านถอดรหัสเมืองจากบุคลิกท่วงท่าท่าทางของนางสงกรานต์ในแต่ละปีนั้นมันเป็นความเป็นเรื่องเดียวกันคือถ้าเกิดเราบอกว่ามือขวาของนางสงกรานต์เนี่ยถือตรีจักรตรีศูนย์เนี่ยตรีศูนย์ตรีศูนย์คือตรีศูนย์เนี่ยอาวุธตรีศูนย์เนี่ยเป็นอาวุธของพระศิวะครับตรีศูนย์นี่ถ้าในความเชื่อของฮินดูเนี่ยก็คือ3โลกอ่ะ3โลกโลกบาดาลมนุษย์สวรรค์ครับนะฮะเพราะฉะนั้นท่านเป็นใหญ่ใน3โลกเพราะนั้นนางสงกรานต์เนี่ยในปีนี้ก็เป็นใหญ่ใน3โลกถ้าเราจะตีความหมายในทางฮินดูครับถ้าตีความหมายในทางพุทธก็หมายความว่าศาสนานั้นก็กระท่อนกระแท่นศาสนากระท่อนกระแท่นใช่ครับไม่ชัดเจนตั้งต้นปีมาแล้วหมายความว่าวงการศาสนาเนี่ยจะมีเรื่องมีราวครับตั้งแต่ต้นปีมาแล้วแล้วผมไม่เชื่อว่ายังมีต่อนะฮะครับครับส่วนอาวุธที่เราเรียกว่าธนูเนี่ยอ๋อธนูศรนั่นนะฮะธนูศรเนี่ยถ้าเราพูดถึงฮินดูเนี่ยครับก็คือพระกามเทพพระกามเทพเหรอฮะพระกามเทพนี้ก็คือสอนรักปักดวงใจนั่นแหละหมายความว่าคันสอนที่ส่งธนูไปครับในกาอากาศนั้นเนี่ยครับมันก็จะเกี่ยวพันกับเรื่องรักใคร่ครับอาจจะมีคนดังครับที่เรารู้จักอาจจะมีเรื่องแบบนี้อาจมีคนดังพบว่ามีกิ๊กทำนองนี้เหรอฮะก็อาจจะนี่เหรอมันตีความได้เยอะมันตีความแต่เรื่องอาจมีข่าวอาจมีข่าวว่าคนดังมาแต่งงานตอนแก่ตอนแก่หรืออาจจะเป็นเรื่องมีกิ๊กสู้สาวหรืออาจจะเป็นเรื่องนักการเมืองมีแบบนอกบ้านอะไรประมาณนี้ครับอาจมีคนดังที่มีเรื่องมัวหมองเกี่ยวกับผู้หญิงให้ผมระบุไปเลยดีไหมสนช.หรือสปช.ทั้งคนเองนี่แหละอ๋อเหรอโหขนาดนั้นเลยนะคะอุ้ยเชื่อว่าเป็นเช่นนั้นอาจารย์ผมนี่ใจหายวาบเลยผมนึกว่าจะระบุว่าคนในคสช.หรือครม.อาจารย์เตะลูกไปที่สนช.หรือสปช.ผมถอนหายใจทั้งเฮือกเลยตกลงอาจจะเป็นคนดังที่อยู่ในสปช.หรือสนช.ซึ่งเราก็เห็นว่าเกิดภาวะลูกเมียเคยญาติจริงนะฮะหรืออาจจะเกี่ยวกับลูกรักซึ่งเดี๋ยวจะต้องดูต่อไปว่าจะลามมาถึงครม.หรือคสช.หรือไม่แต่ผมเชื่ออย่างเดียวว่าคสช.เองก็มีขึ้นใต้น้ำอยู่ไม่รู้ไอ้เรื่องการมาเทพไอ้เรื่องการมาเทพไอ้เรื่องธนูศรนั่นแหละฮะครับพอแล้วอาจารย์เดี๋ยวมันเข้าตัวผมส่วนหมอคือแผ่นดิน
หมูหมูขี่หมูนี่เขาคือแผ่นดินหมูคือแผ่นดินเพราะฉะนั้นเธอกำลังค้ำอยู่บนแผ่นดินซึ่งก็เป็นแผ่นดินนั้นก็จะต้องรุ่มๆร่อนๆเพราะว่าเธออารมณ์แปรปรวนและเธอครอบครองแผ่นดินในปีนักษัตรนี้ปีนักษัตรนี้เพราะฉะนั้นคนที่เกิดเขาบอกว่าคนที่เกี่ยวกับเรื่องธาตุดินครับธาตุน้ำอะไรที่อยู่บนพื้นดินเนี่ยก็เรียกอะไรนะภาษาทางจีนเรียกว่าปีชงครับครับธาตุดินธาตุน้ำจะเป็นปีชงเหรอคะซึ่งอันนี้ผมไม่รู้ว่าจะใช้ภาษาอะไรแต่ว่าผมคิดว่ามันเกี่ยวพันกับดินและน้ำเพราะว่าเป็นผืนดินครับที่เธอนั่งทับอยู่ครับผมก็เชื่อว่ามีปัญหาแน่มีปัญหาแน่ของความไม่แน่นอนมีปัญหาแน่ในแง่ของความไม่แน่นอนใช่ครับผมคิดว่าอาจจะเป็นสมเด็จคุณเซนก็กองทัพเข้ามายึดชายแดนอะไรเพิ่มขึ้นอาจารย์อาจารย์นี่ไม่ไปไหนไกลเลยนะอาจารย์ อาจารย์นี่ไม่ไปไหนไกลเลยนะอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ก็คือหมูหมายถึงแผ่นดินนางรากสดเธออารมณ์แปรปรวนและเธอก็อาวุธครบมือแล้วก็หมูมีเขี้ยวคุณดนัยหมูมีเขี้ยวนี่คืออะไรคือพระวิษณุอวตารมาเป็นวราหะอวตารเอ๊ะไอ้หมูตัวนี้มันมีเขี้ยวด้วยเหรออาจารย์คือมันมีเขี้ยวจากนางรากสดไงอ๋อยักษ์ใช่ไหมคะมันเป็นนางยักษ์มันเป็นหมูที่อยู่กับยักษ์ได้มันก็เป็นหมูยักษ์อ่ะหมูอะไรอ่ะหมูอสูรหมูอสูรแต่ว่ามันมีเขี้ยวมีความเป็นยักษ์อยู่พระวิษณุยังคุ้มครองแผ่นดินนี้อยู่ยังไงเสียก็ไม่ไปไกลมากโอเคโอเคเอาละครับอาจารย์เดี๋ยวผมตัดเข้าโฆษณาแป๊บนึง 2-3 นาทีต่อกับค้างตรงนี้ค้างตรงนี้อาจารย์ก็คือนางยักษ์อารมณ์แปรปรวนอาวุธครบมือขี่หมูมีเขี้ยวบ้านเมืองรุ่มๆดอนๆจะเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาขณะที่โหนไพศาลพืชมงคลบอกเป็นจุดเริ่มต้นของอรุณรุ่งแต่ฟังโหนเทพมนตรีนอนไม่หลับผมกำลังจะตายดังนั้นพักสักครู่อาจารย์เดี๋ยวค้างตรงนี้นะค้างตรงนี้นะเดี๋ยวค้างตรงนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อพักสักครู่ค่ะเอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายของเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ประจำวันมหาสงกรานต์ค่ะ14 เมษายนไปสนทนากับจะเรียกอย่างไรดีครั้งแรกผมเรียกนักประวัติศาสตร์ตอนนี้ค่ะต่อสายมาเลยนะฮะต่อสายมาเลยนะฮะค่ะฟังไปฟังมาเป็นไงคะจากนักประวัติศาสตร์เราจะมาสนทนากับอาจารย์เทพมนตรีลิมปะพยอมกันต่อครั้งแรกผมก็แนะนำว่าเป็นนักประวัติศาสตร์นักโบราณคดีนักเทววิทยาฟังไปฟังมาต้องเติมคำว่านักโหราศาสตร์เข้าไปด้วยแต่ว่าผมกำลังสับสนกับชีวิตเมื่อวานโหราจารย์ใหญ่ไพศาลพืชมงคลบอกนับจากนี้เป็นจุดเริ่มต้นของอรุณรุ่งใช่จะเป็นทิศทางที่ดีมาวันนี้นักโหราจารย์ใหญ่เทพมนตรีลิมปะพยอมบอกว่าสงกรานต์นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความลุ่มดอนๆเริ่มต้นของปัญหาอย่างใหม่ไปพูดคุยกับอาจารย์เทพมนตรีกันต่อนะคะอาจารย์คะไปเลยอาจารย์เชิญต่อเลยค่ะคือปกติเนี่ยเราเห็นหมูกินอาหารเนี่ยนะค่ะก็จะเป็นกินอาหารเก็บกินเป็นลักษณะการเก็บกินเขาจะเป็นฟันของเขาเนี่ยจะเคี้ยวเอื้องฟันเคี้ยวเอื้องเคี้ยวเอื้องเคี้ยวนานๆนะครับแล้วก็จะกินไปเรื่อยๆกินเรื่อยๆเวลาอยู่บนนางยักษ์อยู่บนตัวเนี่ยหมูเนี่ยก็ต้องระแวงครับคือประเด็นก็คือว่าผมเนี่ยคือผมศึกษาทางฮินดูมาเพราะผมนับถือพระเป็นเจ้าครับผมก็เลยมองว่าเราจะมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจมันก็มีอยู่แล้วนะแต่ไม่หนักกว่าเดิมจะหนักกว่าเดิมอีกแล้วปีแล้วนี่ก็หนักแล้วนะปีที่แล้วเนี่ยเผาปีที่เก็บกระดูกนั่นเหรอฮะอุ้ยเศรษฐกิจเนี่ยนะคืออันนี้เป็นแค่ความเชื่อไม่ใช่เป็นเรื่องที่ว่าดูจากสภาวะทางเศรษฐกิจครับแต่ถ้าเรามองดูด้วยใจเป็นธรรมเนี่ยปัญหาทางการท่องเที่ยวก็ซบเซาครับเราดูได้ว่าเศรษฐกิจจะดีเนี่ยดูที่ท่องเที่ยวสำหรับประเทศไทยนะครับเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นจริงๆนะถ้าผลิตผลทางการเกษตรเนี่ยเรามีปัญหามาตลอดในช่วง10 ปีที่ผ่านมาครับทั้งราคากระโดดไปสูงมากแล้วก็มีคนหาประโยชน์ทั้งราคาที่ตกต่ำมากจนกระทั่งมีการเดินขบวนครับแต่จะเห็นว่าท่านนายกเนี่ยวิ่งอุดตลอดนะครับตั้งแต่เป็นนายกเนี่ยอุดตลอดเลยครับนะฮะ
มีกระบวนการการไปอุดตลอดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทีนี้พอมันอุดตลอดเนี่ยมันก็พองใช่ไหมค่ะ มันก็พองเป็นหมูอะเพราะนั้นมันหาทางออกไม่ได้ครับผมก็กลัวอย่างเดียวว่าถ้าประชานิยมมากๆครับเศรษฐกิจจะพังครับมันประชานิยมไม่ได้แล้วตอนนี้มันต้องมัธยัสถ์ครับอย่างเช่นถ้าจะต้องซื้อเรือดำน้ำก็ไม่ควรจะซื้อจริงไหมครับจะซื้อมาวิ่งในอ่าวไทยได้อย่างไรน้ำมันตื้นครับมีคนมาเตือนตั้งหลายอย่างก็ต้องฟังนะครับเพราะว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเป็นมรสุมของการเมืองครับแล้วคุณนายใช่ไหมผมกระซิบหน่อยนึงก็แล้วกันว่าว่าไงคะทุกครั้งที่มีรัฐประหารเนี่ยนักการเมืองจะเป็นแมวนอนหวดค่ะจะแบบจะกบดานตลอดเวลาเลยแล้วหาคำว่านอนหวดเป็นอาการนอนรอจังหวะรอจังหวะรอนอนแบบรอสบายรอดูสถานการณ์ไปแล้วเดี๋ยวเกิดมีจังหวะปุ๊บก็จะเข้ามาสอดแทรกทันทีสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลนี้จะต้องกังวลมากเลยก็คือดินน้ำลมไฟอ่ะน้ำมันก็เป็นไฟใช่ไหมครับผมก็เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยการทำนายของโหรแต่ละคนครับอย่างผมเนี่ยไม่มีผมจะบอกคุณดนายแล้วถ้าเกิดเรารู้จักกันมาพอสมควรนะครับผมไม่มีนอกมีนายแน่นอนผมไม่มีผลประโยชน์ไม่มีสังกัดครับมันเป็นอิสระจริงๆอ่ะอืมเพราะฉะนั้นผมก็จะมองไปตามหลักวิชาการที่ผมได้ศึกษาเราเรียนมาใช่ไหมครับครับครับแต่โหรบางท่านนี่มียาสังกัดยาโฆษณาเปรียบเทียบอย่าไปแขวะไพศาลพืชมงคลอย่าไปแขวะไพศาลพืชมงคลผมก็รู้จักท่านผมรู้จักท่านครับแต่ท่านเป็นใหญ่แล้วไงมันทำนายเราก็ต้องพิจารณาจัดการดูสถานการณ์ด้วยต่อคืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับนางยักษ์ถ้าเราพูดนางยักษ์เนี่ยนางยักษ์ก็จะมีสองแบบใช่ไหมครับนางยักษ์ที่มีชีวิตเนี่ยถ้าอยู่บนโลกอันนี้เราต้องคิดถึงว่าเมื่ออยู่บนโลกเพราะว่าหมูเนี่ยคือโลกนางยักษ์ที่อยู่ในขุนเขาและป่าครับกับนางยักษ์ที่อยู่ในน้ําในมหาสมุทรครับและเธอคนนี้เหมือนกับอยู่ในน้ําเพราะเธอเป็นรากศพครับเธอเป็นนางยักษ์สะเทินน้ําสะเทินบกถ้าเราพูดถึงลักษณะจริงๆอ่ะเธอจะมีทั้งน้ำและดินเหมือนที่ผมบอกเพราะว่าเธออยู่ที่ดินตัวเธออยู่บนโลกครับก็คือหมูบนโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เกี่ยวกับน้ำการตายที่บนอยู่บนน้ำครับเช่นเรือล่มเรือเฟอร์รี่ล่มครับเรือนักท่องเที่ยวล่มอะไรประมาณเนี้ยนะฮะที่เกี่ยวพันกับน้ำเกิดการจมน้ำครับบนดินก็จะมี2ลักษณะคือน้ำนั้นมาท่วมกับครับไฟไหม้ครับค่ะเพราะงั้นก็ต้องระวัง3อย่างนี้แหละครับก็ยังดีเห็นมีข่าวมาว่ากทมเขาจะเตรียมรถดับเพลิงรอไว้อะอาจจะไปหามีใครมาดูก็ได้เนาะโอ้ยท่านนักเทววิทยาจะไม่ให้ผมนอนหลับวันมหาสงกรานต์อย่างมีความสุขเลยครับคุณนาย14เป็นวันมหาสงกรานต์ปีนี้ใช่เมื่อวันที่14เป็นมหาสงกรานต์เนี่ยผมก็แนะนำตามหลักการในทางสมัยวิทยาเนี่ยตอนเช้าก็ตักบาตรทำบุญรดน้ำและอลังน้ำพระพุทธมนต์ในโบสถ์ในวิหารหรือในที่การแจ้งอะไรก็แล้วแต่แล้วก็นำน้ำนั้นเนี่ยกลับมาที่บ้านเพื่อมาประพรมผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือเป็นน้ำอันพิเศษที่เชื่อกันมาตั้งนานแล้วครับนะฮะส่วนจะไปสาดน้ำเล่นข้างถนนนั้นอันนั้นก็ต้องพิจารณาถึงอื่นๆเยอะมากอุบัติเหตุหรือวิธีการเล่นซึ่งจะต้องระมัดระวังเพราะนั้นการทำบุญวันที่14เนี่ยถือว่าเป็นวันที่สำคัญที่สุดในปีนี้แล้วมันเป็นจุดเริ่มต้นของรากศพจุดเริ่มต้นของรากศพเริ่มต้นนะเที่ยงคืนรากศพเนี่ยยักษ์เนี่ยจะมากลางคืนยักษ์จะอาศัยความมืดในการแสงเลนซ่อนกายมาเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยกลางคืนจะมีผลมากกว่ากลางวันกลางคืนจะเป็นช่วงที่ต้องระวังมากที่สุด
ใช่ครับอือฮึสำหรับปีนี้นะครับสำหรับปีนี้นะอืมเอ๊ะชอบย่องมากลางคืนจะลักหลับใครด้วยเนี่ยนางยักษ์เนี่ยหรือเป็นส่งผลให้คนไปลักหลับโอเคเอาละครับครบครบทุนผมเข้าใจว่าสุดท้ายที่อาจารย์ฝากไว้เป็นข้อคิดน่าสนใจวันมหาสงกรานต์14เมษายนไปตั้งแต่เช้าเลยไปทำบุญตักบาตรซะแล้วก็เข้าวัดเข้าวาเข้าโบสถ์หลังน้ำพุทธมณฑลเอ้ยโทษหลังน้ำพระพุทธมณฑลใช่ค่ะแล้วก็เอาน้ำพระพุทธมณฑลนั้นกลับบ้านแล้วก็เอาน้ำนั้นก็ไปรดน้ำพระผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ภายในบ้านเป็นสิริมงคลบ้านเมืองก็ให้เคารพราค่าฝังกันไปแต่ว่าบ้านของเราก็ดูแลกันนี่คือวิธีแก้อย่างหนึ่งเป็นคำแนะนำขอบคุณมากอาจารย์ได้ค่ะห้าวินาทีได้ครับถ้าจะต้องเกิดปัญหาจริงๆเนี่ยก็เกิดจากสีด้วยกันนั่นแหละสีด้วยกันไม่ใช่ประชาชนแต่เกิด อยู่ในองค์คาพยพเขาโอเคก็คุณนายก็รู้อยู่แล้วว่าหมายถึงอะไรนะครับผมไม่เข้าใจผมไม่อยากเข้าใจเดี๋ยวผมเดือดร้อนพอแล้วใส่เสื้อลายดอกก็ได้นะหรือใส่เสื้อลายดอกก็ได้ก็ใส่ตามที่ต้องการนะครับอ๋อครับวัดสบงสบายอะไรมันก็คงใส่ยากในภาวะปัจจุบันแล้วเราไม่ได้ เรามีรถเรามีโปรดักชันเยอะมันลำบากจริงครับเสื้อลายดอกโอเคแต่ลายพรางห้ามครับ ขอบพระคุณครับอาจารย์ขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเทพมนตรีริมประพยอมนะคะนักวิชาการอิสระทางด้านประวัติศาสตร์นะคะไม่ใช่เหรอเป็นนักโหราเป็นโหราศาสตร์ไปแล้วใช่ไหมอุ้ยไปคนละทางไพศาลพืชมงคลเทพมนตรีปะพยอมไปกันคนละทางผมว่าปิดท้ายด้วยอะไรเป็นความแจ่มใสดีกว่าผมนั่งนึกดูผมจะปิดท้ายด้วยอะไรดีที่ทำให้รู้สึกพอฟังแล้วไม่เครียดอ่ะจะได้สบายใจวันนี้วันมหาสงกรานต์ปิดท้ายด้วย MV โปรโมทงานสงกรานต์ที่ถนนข้าวเหนียวจังหวัดขอนแก่นน่ารักอ่ะปิดท้ายแล้วเราสองคนจะได้ลากันไปเลยเนาะส่งท้ายกันปิดท้ายด้วย MV โปรโมทเทศกาลสงกรานต์ถนนข้าวเหนียวของจังหวัดขอนแก่นและเราสองคนก็ลากันไปเลยสวัสดีวันสงกรานต์ทุกๆท่านนะคะสวัสดีครับสามน้ำ